ถ้าเราต้องการเขียนประโยคก็คือการมีตัวอักขระหรือตัวอักษรหลายๆตัวครับมารวมกันมันจะกลายเป็นข้อความจะเรียกว่าเป็นสตริงในการเขียนข้อความเยอะๆครับก็คือการทำให้คาแรคเตอร์ที่เก็บอักขระครับเป็นลักษณะแบบอาร์เรย์เก็บได้หลายค่าแล้วเอามาข้ามเรียงต่อกันนะครับแล้ววันนี้จะเป็นในเรื่องของสตริงการเขียนโปรแกรมจะเรียกการเขียนแบบข้อความแบบนี้ครับว่าสตริงเอาข้อความเอาตัวอักขระอักษรแต่ละตัวมารวมกันจะเรียกเป็นสตริงนะครับสตริงเนี่ยมันก็คืออารีย์หนึ่งมิตินั่นเองอ่ะของคาแรคเตอร์นะถ้าจะเขียนนิยามภาษาอังกฤษที่สวยงามนะ strings are นะ actually one dimensionalone dimensional ก็คือเป็นอาร์เรย์แบบ1มิตินั่นเองของคาแรคเตอร์นะครับที่บอกไปแล้วของคาแรคเตอร์ก็คือสตริงนะครับในการเขียนสมมติว่าอาจารย์เขียนแบบนี้นะครับชาชอบกินไหมชาภาษาจีนน่ะว่าฉาฉากาแฟภาษาจีนน่ะว่าคาเฟ่จริงๆนะครับชาคาแรคเตอร์นะถ้าเราต้องการกำหนดคำว่า hello อยากจะคำว่า hello เป็นลักษณะการเก็บตัวแปรนะจากเดิมที่เราพิมพ์ hello ว่าปิดเอแล้วตามด้วยฟันหู hello ใช่ปะถ้าเราต้องการให้เก็บตัวอักขระแต่ละตัว S ตัว E ตัว L ตัว L ตัว O อะไรเงี้ยครับเป็นตัวแปรที่มันควบคุมได้เนี่ยมันจะเล่นในเรื่องของตัวนี้สมมติว่าคำทักทายภาษาอังกฤษจะเรียกเป็น greeting จันตั้งชื่อตัวแปรว่า greeting แปลว่าทักทายกล่าวคำทักทายชา greeting ตามด้วย array 6ตัวแบบนี้แปลว่าการเอาตัวอักขระนะครับ6ตัวมาต่อกันเก็บในตัวแปรอาร์เรย์ที่เป็น greeting 0 1 2 3 4 5ตามอินเด็กซ์ของอาร์เรย์จำได้ใช่ป่ะนะครับเท่ากับเวลาจะ assign ค่า character แต่ละตัวครับเราจะใช้ตัวปิดกราฟเริ่มต้นนะเป็นเซตตัวปิดกราฟตามด้วย single quote พิมพ์ทูมั้ยหยดฝนสักอย่างที่ขีดเดียวเห็นเฮลโหลอย่างเงี้ยตัว S 1จุด1อันตามด้วยคอมม่าตัว E ตัว L แล้วก็ O แบบนี้เฮลโหลทุกครั้งของในการจบประโยคของตัวสตริงนะครับก็คือการทำอาร์เรย์หนึ่งมิติของคาแรคเตอร์ครับในการจบประโยคทุกครั้งเราจะต้องใช้ตัวอักขระที่เป็นคาแรคเตอร์นูนะครับเป็นตัวแบบนี้จะเป็นแบ็กสแลชศูนย์ทุกครั้งในการเขียนจบประโยคแบบนี้แบ็กสแลชศูนย์ทุกครั้งจะนับเป็นอักขระหนึ่งตัวเป็นการปิดประโยคหรือปิดข้อความของสตริงกรณีเราเก็บค่าแต่ละตัวถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้ error แล้วเข้าใจไหมดังนั้นต้องใส่ของสตริงเนี่ยครับ6ตัวเราจำอินเด็กซ์ของการเรียนได้ไหมจำอินเด็กซ์ได้ว่าเรื่องของ array ที่เราชอบอินเด็กซ์0 1 2 3 4 5 6เดี๋ยวจะเขียนนี้ก่อนตัวอินเด็กซ์เขียนได้2แบบอีกแบบนึงอีกแบบนึงก่อนจะเขียนว่าชากรณีเราไม่ได้ทำการฟิกค่าอารีย์ว่าจะมีทั้งหมดกี่ตัวแบบฟรีดอมเปิดหมดไม่ฟิกค่าอารีย์เราจะเขียนเป็นอารีย์ที่อารีย์หนึ่งมิติที่ไม่ได้กำหนดค่าเราจะเขียนแค่นี้เข้าใจป่ะถ้ากรณีเราไม่ต้องการฟิกค่าอารีย์แปลว่าเป็นอารีย์แบบอันลิมิตเพิ่มไปเรื่อยแล้วแต่ยูเซอร์กำหนดถ้าเราเขียนแบบนี้เราจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับ
โหลดแล้วก็ตามพิมพ์คำว่า hello ได้เลยโอเคป่ะเขียนได้2แบบแบบแรกคือแบบการกำหนดแต่ละตัวเลยว่าเนี่ยเป็น greeting อินเด็กซ์0 1 2 3 4 5แบบนี้ก็เขียนได้ฟิกไปเลยถ้าเราไม่อยากจะฟิกค่า array เราตั้งเป็น array แบบ unlimitedอยู่ที่ input จะจ่ายเข้ามาว่ากี่ตัวแต่ value นั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องใส่ที่ backslash 0แล้วเพราะว่าถ้าเราเขียนแบบเนี้ยครับมันจะฟิก backslash 0อยู่ในระบบไปเรียบร้อยแล้วมันเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในเขียนได้ทั้งหมด2แบบนะครับถ้าจะเขียนแจกแจงเป็นตารางนะก็เรียงจากตัวแปรแต่ละตัวนะครับ hello s e l l o แล้วก็ backslash 0เขียน0ก็เขียน o ไงให้มันต่างเหมือนรู้นะอันนี้ตัว o อันนี้เลข0นะครับเวลาแบ่งไม่ก็แบ่งตั้งนี้นะอินเด็กซ์จำได้ป่ะ array อันเนี้ย array ในแต่ละอินเด็กซ์ที่มันเก็บค่าตัวอักษรของแต่ละตัวแปร array ถ้าอินเด็กซ์ไอ้ตรงเนี้ยอินเด็กซ์มันคืออินเด็กซ์ที่0อินเด็กซ์1 2 3 4 5โอเคป่ะอินเด็กซ์0 2 3อินเด็กซ์0 1 2 3 4 5ไอ้ตัวนี้เรียกว่าเป็น variable ก็คือค่าของตัวแปรนะครับแล้วก็มันจะเก็บ address ในแต่ละตัวครับทุกครั้งในการทำอ่ะมันจะมี address อยู่แล้วใน memory ของคอมพิวเตอร์สมมติอันนี้นะครับที่อาจารย์เทสไว้นะครับก็จะเก็บแปรอันนี้ 0x ก็คือเลขหัน16นะ2 3 4 5 1เก็บตัว s ใน memory นี้เก็บตัว e 2 3 4 5 2นะเก็บตัวก่อนมา2 3 4 5 3เก็บตัวถัดมา2 3 4 5 52 3 4 5 4 4 5 4 5 6เขียนยังให้สวยดีป่ะรวมเยอะเขียนเป็นแนวนอนแล้วกันเขียนเป็นแนวตั้งนี้เก็บ 0x 2 3 4 5 1ไปเรื่อยๆ2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 42 3 4 5 5แล้วก็ปิดที่2 3 4 5 6นะครับเราจินตนาการนะในการเก็บค่าตัวแปรแต่ละตัวครับมันจะต้องลิงก์กับเมมโมรีเสมอแล้วนะมันต้องมีที่เก็บนะดังนั้นเราเล่นโปรแกรมที่มีกราฟิกสูงๆอ่ะมันเก็บโปรแกรมเยอะๆแล้วมันโหลดภาพเยอะๆแบบเดียวทามหลายเฟรมเนี่ยmemory ก็ต้องปึ๊กหน่อยนะอันนี้คือ memory address ที่เก็บค่าแต่ละตัวในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ไว้หรือใน RAM นั่นเองแบบนี้ เก็บหน่วยความจำไว้เราต้องการดึง s ออกมาแล้วก็มาหาหน่วยความจำนี้ที่มันเก็บตัว s ไว้แกครับดังนั้นในตัวแปรที่มันเก็บเนี่ยถ้าจะเขียนแบบนี้ตัวนี้ก็คือตัว greetingอินเด็กซ์0เคว่าอินเด็กซ์0เก็บตัว s นะอันนี้ก็เป็น greeting อินเด็กซ์1ไปเรื่อยๆจนครบ6ตัวอินเด็กซ์2 greeting อินเด็กซ์3นะครับ greeting อินเด็กซ์4 3แล้วก็ greeting index 5เก็บทั้งหมด6ตัวแบบนี้โอเคป่ะตอนนั้นในตัวแปรครับมันคือตัวนี้นะเราจะเรียกใช้แต่ละอันแต่ในการเขียนโปรแกรมเนี้ยก็เก็บแบบนี้
แบบนี้ก็เก็บแบบนี้เหมือนกันโอเคป่ะมันแค่ไม่ได้ซ่อนมันซ่อนตัวนี้ไว้แต่ความจริงมีอยู่หมดเลยนะครับมีการครับดูตัวอย่างข้อที่1นะครับตัวอย่างข้อที่1นะของเรื่อง string นะครับ example วิธีการทำนะครับในการแสดงผลถ้าเป็นของ character ตัวเดียวเนี่ยเราจะแสดงผ่าน nominee ที่เป็น percent c ต้องป่ะถ้าเป็นของ string ที่มีการโชว์ character เลยตัวใช้เป็น percent s นะครับ sharp input stdio.s นะครับแล้วก็ email เลยในนี้เรายังไม่ได้จอง memory อะไรสิ้นนะจะให้เขียนเป็น char greeting แบบข้อเมื่อกี้เลยเก็บ9ตัวจะเก็บเพราะว่า hello c programming นะเราต้องเขียนไงเอง hello c programming ก็ใส่ไปเลยครับ hello hello c เว้นวรรคด้วยนะวิธีการเว้นวรรคแล้วก็ double quote แล้วเว้นวรรคแล้วก็ double quote แล้วก็ให้ single quote เว้นวรรคก็ single quote เฉยๆเป็นวรรคว่างไว้นะครับแล้วก็ c pro นะครับ c pro 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 เยอะเลยโปรแกรมยาวเลยตัวเล็กนิดนึงโอ้ยเยอะว่ะเพิ่มลดหน่อย Hello C programming จึ๊ก C Pro Gram แบบนี้หนึ่งครับเริ่มงงกำหนด9ตัวปิดด้วยอะไรปิดด้วยตัว backslash 0แบบนี้9ตัว9ตัวอินเด็กซ์นะครับเวลาเราเรียนหัวข้อเนี่ยมันคืออินเด็กซ์กรีตติ้ง0 1 2 3 4 5 6ต้องไม่กล่าวเลย1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ก็เก็บทั้งหมด19ตัวนะไม่ได้9 19ตัว Hello C Programming เราพิมพ์คำนี้ครับใน Greeting 0 1 2 3เนี่ยมันจะเก็บตัวแต่ละตัวเลยใน String นะครับหรือเขียนได้2แบบนะหรือเราจะไม่อยากเขียนแบบนี้เราเขียนอีกแบบนึงก็ได้นะอีกแบบนึงอาจารย์เขียนเป็นสแลชแลนด์ไว้ละกันอีกแบบนึงเราก็เขียนแบบที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้แล้วคือเป็นชา greeting แล้วก็อาเรย์ปล่อยว่างไว้แล้วก็คิดแบบนี้นะครับ double quote แล้วก็ hello C programming แบบนี้ก็ได้ชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาพุททั้งคู่เนี่ยครับได้เหมือนกันเราใช้แบบไหนก็ได้โอเคป่ะถ้าเราการซิงค์ไปเลยก็เนี่ย19ตัว0 18ถ้าเราไม่ซิงค์เราก็ออกแบบนี้แบบจะให้ยูเซอร์ทำเองอย่างเงี้ยแล้วเมมโมรี่ไดนามิกเมมโมรี่โลเคชั่นมาใส่ก็ได้และใจก็ทำการ print f นะครับสีแดงนี่คือจะสลับกับตัวนี้ก็ได้นะใช้ได้2แบบ
ให้ทำการปริ้นค่าแมสเซจทักทายขึ้นมา getting message ปึ๊บในการใช้เนี่ยครับเราจะใช้เป็น percent s ถ้าต้องการโชว์ข้อความใช้ percent s ถ้าต้องการโชว์ขลักใช้แค่ percent c ต้องการโชว์ integer จำนวนเต็มใช้ percent d จำได้ไหมครับต้องการfloat ทศนิยม percent f นะในนี้เราจะเป็นเรื่องของสตริงเราใช้เป็น percent s ถ้าเราใช้ percent c อย่าไม่ได้มันจะโชว์ขนาดตัวเดียวต้องใช้เป็น percent s ปึ๊บของตัวแปรชื่ออะไร greeting นะครับเขียนแค่นี้เองแบบนี้ backslash n หน่อยได้ขึ้นมาทันไหมโอเคป่ะดังนั้นในการทำนะตรงนี้ครับเราใช้แค่ greeting รวมใหญ่เลยทีเดียวเราไม่ต้องระบุแล้วว่า index อะไรแล้วมันจะไปลิงก์กับตัว percent s ตรงนี้ที่แสดงเป็นข้อความขึ้นมาเลยนะครับใช้ชื่อตัวแปรแล้วก็ percent x ที่เป็นนอมินีแสดงข้อความขึ้นมาหลังจากนั้นก็ return 0แล้วก็จบโปรแกรมจบโปรแกรม output ที่ปริ้นได้ออกมาข้อนี้จะปริ้นว่าอะไร outputตรงตัวเลยก็คือพิมพ์คำว่ามีพิมพ์เดียวก็พิมพ์ว่า greeting นะครับข้อความทักทายนะครับก็คือ hello under and hello เป็นวรรค C programming พิมพ์แค่นี้เอง hello แล้วก็เป็นวรรค C programming นะครับจบแค่นี้นะแล้วปีมันทันนี้ออกมาเนี่ยในตรงนี้ครับมันมาจากเปอร์เซ็นต์เอสนะโอเคป่ะมาจากตัวเปอร์เซ็นต์เอสนะถ้าเราต้องการข้อความนะครับอันนี้เป็นแบบสตริงแบบเบื้องต้นสตริงก็คือในภาษา C นะสตริงก็คือการทำชาแรคเตอร์แบบอารีหนึ่งมิติแต่ถ้าเป็นใน Java ครับมันมีสตริงเลยจะเป็นงานหนึ่งแต่พอใน C ครับคนที่สร้างภาษา C ขึ้นมาเนี่ยจะใช้เป็นชาแรคเตอร์ที่เป็นอารีแสดงผลผ่าน percent s โดยใช้ชื่อที่เป็นอารีนั้นเลยนะไม่ต้องใส่อินเด็กซ์แล้วเพราะจะรวมก้อนใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ